สงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจแล้วระลึกพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วระลึกพุทโธพุทโธคำเดียวเราระลึกพุทโธหลับตางับปากไม่ให้พูดให้มีสติดูใจของเราที่ระลึกพุทโธพุทโธอยู่ตรงนั้นทำใจให้สบายเราต้องการความสุขความสบายความสบายอยู่ที่จิตใจของเราสงบพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าความสบายอยู่ที่อื่นถ้าบุคคลผู้ใดมีสติรักษาใจของตนให้สงบแล้วความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นอยู่ที่จิตสงบนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องภาวนาจิตจึงจะสงบอยู่เฉยๆจิตไม่สงบจิตฟุ้งซ่านจิตวุ่นวายจิตรำคาญไปต่างๆนานาถ้าเรามีสติรักษาจิตใจของเราให้มีที่พึ่งคือตั้งอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าแล้วระลึกออกพระนามว่าพุทโธพุทโธพุทโธอยู่เสมอระลึกไปลึกไปลึกไปให้รู้อยู่ในพุทโธแต่จะให้หลับให้รู้ตัวไว้สัมปชาโนคือความรู้ตัวเพื่อไม่ให้มันหลับถ้าหลับไม่ภาวนาละเราก็ไม่ได้เห็นจิตใจของเราเราก็ไม่ได้เห็นของดีอยู่ในจิตใจของเราถ้าหลับแล้วมันหลงมันลืมไม่เป็นภาวนาเราต้องใช้ความเพียรระลึกพุทโธพุทโธเวลามันจะหลับก็ดึงพุทโธไว้นี่ให้ปฏิบัติสายกลางคือไม่ให้หลับแล้วก็ไม่ให้ส่งจิตไปข้างนอกส่งไปทางซ้ายส่งไปทางขวาส่งไปทางหน้าทางหลังให้ส่งไปเฉพาะที่พุทโธที่เราระลึกอยู่ตรงนั้นรักษาตรงนั้นเนี่ยให้จิตรวมเป็นหนึ่งอยู่ในพุทโธหรือจะกำหนดลมหายใจเข้าพุทออกโธเข้าพุทออกโธก็ได้นี่ความสบายอยู่ตรงนี้แหละเราต้องการความสุขความสบายถ้าจิตใจของเราอยู่ในพุทโธแล้วเราก็ได้ที่พึ่งให้เกิดความสุขความเย็นใจขึ้นมาเราได้ศักดิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจคือพุทโธเราได้สิ่งที่มีอนุภาพคือพุทโธเราได้พระพุทธเจ้าแล้วก็เท่ากับเราได้พระธรรมเพราะพระธรรมก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เพราะฉะนั้นเมื่อระลึกพุทโธแล้วก็ต้องระลึกได้ว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ภาวนาพระองค์มีจิตใจศรัทธาในการประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมจึงได้นำความสุขมาปรากฏขึ้นในจิตใจของพระองค์พระองค์จึงได้ถึงซึ่งพุทธะที่แท้จริงเมื่อก่อนพระองค์ก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกับเราท่านทั้งหลายนี่แหละยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อเมื่อพระองค์มาปฏิบัติรักษาศีลคือรักษากายให้เรียบร้อยรักษากายให้เป็นปกติมา
ษาศีลคือรักษากายของเราให้ดีรักษาศีลคือรักษาวาจาของเราให้ดีให้พูดแต่สิ่งที่ดีเมื่อเวลาพูดพูดแต่คำสัตย์คำจริงพูดแต่คำประกอบไปด้วยประโยชน์สิ่งใดไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่พูดสิ่งใดที่ไม่เป็นคำสัตย์คำจริงเป็นคำหยาบเป็นคำส่อเสียดเป็นคำเพ้อเจ้อเราก็ไม่พูดพูดแต่คำสัตย์คำจริงพูดแต่คำอ่อนหวานพูดแต่คำที่ให้เกิดสมัครสมานสามัคคีกันพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นี่วาจาเป็นบุญเป็นกุศลเราใช้กายของเราให้เป็นบุญใช้วาจาให้เป็นบุญใช้จิตใจของเราให้เป็นบุญเราก็ได้บุญบุญก็มีแล้วในกายเพราะเราทำบุญด้วยกายคือรักษากายให้ดีเรียกว่ารักษาศีลเราทำบุญด้วยวาจารักษาวาจาให้ดีเรียกว่ารักษาศีลบุญได้จากการรักษาศีลนี่รักษาจิตใจด้วยวิธีภาวนาเนี่ยเราก็ได้บุญจากการภาวนาการปฏิบัติจิตใจของเราให้ผ่องใสสะอาดระลึกพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้ามีใจใสใจสะอาดเราก็ระลึกพุทโธใจของเราให้ใสให้สะอาดให้มีมโนภาพอยู่ในความบริสุทธิ์ผ่องใสในจิตในใจจึงจะเกิดความเลื่อมความใสขึ้นมาเรียกว่ามีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าถ้าจิตระลึกพุทโธพุทโธขาดจากอารมณ์ภายนอกไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญไม่ง่วงเหงาเหานอนไม่งุดหงิดในจิตในใจไม่หลงไหลไปทางอื่นจิตก็รวมอยู่ในพุทโธก็มีความเบากายมีความเบาใจมีความสุขใจนี่พระพุทธเจ้าพระองค์พบความสุขตรงนี้ไม่ได้พบที่อื่นที่ใจภาวนานี้เองแต่เป็นธรรมดาอยู่เองเราหัดใหม่ๆมันยังไม่ชำนาญยังไม่คล่องเหมือนกับเด็กหัดเขียนหนังสือใหม่ๆมันยังไม่คล่องยังไม่ชำนาญก็ผิดบ้างถูกบ้างธรรมดาแต่ก็มันฝึกหัดไปเรื่อยๆทำบ่อยๆทำให้มากไปหนักเข้าหนักเข้าเราก็เขียนคล่องอ่านหนังสือก็เหมือนกันอ่านผิดบ้างถูกบ้างเมื่อเราหัดอ่านไปอ่านไปอ่านไปก็คล่องชำนาญขึ้นมาการปฏิบัติที่แยกที่แรกเราก็ยังไม่ชำนาญก็เป็นธรรมดาแต่ให้เราพยายามทำใจให้สบายทำใจให้มีความเคารพในการปฏิบัติปฏิบัติโดยความเคารพปฏิบัติโดยความนอบน้อมปฏิบัติจริงๆรักษาพุทโธไว้เป็นที่พึ่งจริงๆไม่ใช่ที่พึ่งเล่นๆพระพุทธเจ้าพระองค์ปฏิบัติพระองค์จึงได้ถึงซึ่งพุทธะอันบริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดพระองค์ปฏิบัติจึงได้ตรัสรู้ธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมพระสงฆ์ผู้เชื่อฟังคำสอนพระพุทธเจ้าเหมือนกับเราท่านทั้งหลายเชื่อฟังอยู่เวลานี้แหละแล้วก็รับประพฤติปฏิบัติตามโดยความเคารพพระองค์สอนให้เรารักษากายเราก็รักษากายให้เรียบร้อยตามพระองค์เมื่อรักษาแล้วกายของเราก็เรียบร้อยรักษาวาจาเราก็รักษาตามรักษาใจเราก็ปฏิบัติตามให้ใจสงบพระองค์อบรมจิตใจให้สงบ
ใจของเราก็สงบตามเรียกว่าพูดเดินตามเจริญตามพระพุทธเจ้าไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องหาเพียงแต่ปฏิบัติตามพระองค์เท่านั้นแหละดูใจของเรารักษาใจของเราให้เห็นใจของเราเวลานี้อยู่ในความสงบหรือความไม่สงบใจของเราเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยเราดูสิถ้าใจยังไม่เรียบร้อยก็เตือนสอนใจให้เรียบร้อยระลึกพุทโธพุทโธให้มันเรียบร้อยคอยกำหนดให้จิตผ่องใสสะอาดให้จิตเย็นสบายคู่กันไปให้รู้พุทโธตรงนั้นบางคนว่าภาวนาพุทโธพุทโธไม่เห็นได้อะไรเมื่อถามจริงๆเราภาวนาต้องการอะไรก็ตอบไม่ได้อีกแท้จริงเขาภาวนาพุทโธถึงแม้ว่าเรายังไม่ทราบว่าได้อะไรแต่ก็ได้บุญได้กุศลแต่ก็ได้ชำระจิตใจของเราให้ผ่องใสสะอาดปราศจากมลทินคือเราได้สติที่เราระลึกพุทโธพุทโธนั่นเองได้ความรู้ใจของเราถึงใจไม่สงบแต่เราก็ได้รู้จิตใจของเราว่ายังไม่สงบได้ความรู้อันนี้แหละหรือใจเราสงบเราก็ได้รู้ว่าใจของเราสงบใจของเราเย็นสบายก็ได้รู้ว่าใจของเราเย็นสบายนี่ความรู้นี่แหละกำจัดความหลงถ้าเรามีสติรู้ตัวระลึกภาวนาอยู่เสมอเสมอโมหะความหลงตัวลืมตัวเองก็ถูกเก็บไว้เกิดขึ้นไม่ได้เอาไปขังไว้ตัวโมหะความหลงความลืมถ้าเราฝึกหัดไปฝึกหัดไปก็กำจัดกิเลสคือความหลงนี่เองสตินี่สำคัญมากที่แรกเราฝึกสติของเราให้อยู่ในจิตในใจเป็นธรรมที่มีอุปการะมากทีเดียวถ้าใครบุคคลใดได้พยายามสร้างสติระลึกท่านบอกให้ระลึกก็ระลึกพุทโธพุทโธอยู่นั่นแหละลึกไปลึกไปนานไปนานไปพอจิตสงบจิตสบายแล้วมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมีความสุขในตัวของมันเองมีความสงบวิเวกรู้สึกในตัวของมันเองมีความเบาสบายทั้งกายทั้งจิตใจถ้าจิตใจสงบแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บก็สงบไปด้วยร้อนกระวนกระวายถ้าจิตใจสงบความร้อนก็สงบไปด้วยเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทุกข์เกิดจากความไม่สงบจากความกระทบกระเทือนใจจากความวุ่นวายในจิตในใจจากความเศร้าหมองในจิตในใจพระองค์จึงสอนให้เราทั้งหลายเมื่อใจวุ่นวายก็หาความสงบระงับมาดับเสียนี่เมื่อใจร้อนก็ระลึกถึงพุทโธจิตใจให้เกิดความเย็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั่งก็เป็นสุขพระองค์เดินไปที่ไหนก็มีความสุขเพราะเหตุใดเพราะพระองค์อบรมจิตใจให้สงบไม่รำคาญเพราะแดดร้อนไม่รำคาญเพราะหนาวไม่รำคาญเพราะธาตุเพราะขันธ์มันเปลี่ยนแปลงกระทบกระเทือนพระองค์มารู้ความจริงข้อนี้แล้วพระองค์ก็เจริญเฉยทำใจให้ผ่องใสสะอาดพระองค์ฉลังอุเบกขา
ในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจพระองค์เฉยรู้เท่าทำความเป็นจริงจิตก็สงบได้ตั้งตัวไว้ได้ทุกเหล่านั้นก็ไม่มากระทบกระเทือนใจถ้าจิตมันสงบจิตสบายไม่กระทบกระเทือนใจแล้วจะนั่งอยู่สองสามชั่วโมงก็ได้เพราะมันสุขมันสบายพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์นั่งแต่ละครั้งอยู่ถึง7 วันไม่บริโภคอะไรเลยพระองค์นั่งกำหนดทำพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมที่เกิดขึ้นอาศัยเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันในสายที่เกิดขึ้นว่าอวิชชามีแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารมีแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณมีแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปมีแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะอายตนะมีแล้วเป็นไปปัจจัยให้เกิดสัมผัสเมื่อสัมผัสกระทบถูกต้องมีแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาคือความเสวยได้สุขบ้างได้ทุกข์บ้างกระทบกระเทือนใจเมื่อเวทนามีแล้ว ก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาขึ้นมานี่เกิดสมุทัยขึ้นมาเกิดตัณหาเป็นตัวสมุทัยเมื่อตัณหาเกิดมีแล้วก็เป็นปัจจัยให้อุปทานยึดถือเมื่ออุปทานมีแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดภพกามภพรูปภพอรูปภพมันเป็นภวะตัณหาอยู่ในตัวของมันเองเมื่อภพมีแล้วก็เป็นให้เกิดเมื่อเกิดแล้วก็เป็นปัจจัยให้แก่ชราค่ำค่าชำรุดสุดโทรมตลอดถึงแตกสลายได้รับทุกข์เกิดขึ้นด้วยอาศัยเนื่องกันอย่างนี้พระองค์ทรงพิจารณาอยู่ในปฐมยามแห่งราตรีในวันนั้นพระองค์ได้ความสลดสังเวชเพราะอวิชชาคือความไม่รู้รูปนามคือกายกับจิตนี่เองจึงเป็นปัจจัยให้ทุกข์เกิดเพราะฉะนั้นเราระลึกพุทโธเพื่อให้รู้จิตเรียกนามมาทำของเรารักษาจิตใจของเราให้ดีเมื่อจิตใจดีสะอาดแล้วเอาใจนี่ส่องดูรูปธรรมที่นี่ดูอัตภาพร่างกายเหมือนกับเราสวดไปเมื่อกี้นี่ว่าชราธรรมมหิชรังอนัตติโตเมื่อเราเกิดมาแล้วกายนี้จะต้องชำรุดสุดโทรมทุกคนเป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นไปได้เลยจากคนดีมีจนอย่างไรก็ร่างกายก็เหมือนกันหมดเป็นธาตุอันเดียวกันแต่แท้ธาตุของเรากับธาตุสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกเป็นธาตุเดียวกันเกิดมาแล้วแก่เหมือนชราเหมือนกันหมดคนจะมีความรู้สูงจะปฏิบัติเป็นพราหมณ์เป็นสมณะนักบวชหรือจะเป็นผู้มีอำนาจสามารถรบทัพจับศึกชนะทางโลกอย่างไรก็ตามแต่ก็ไม่สามารถจะเอาชนะความชราได้ชราครอบงำทุกคนไม่เลือกใครนี่เป็นใหญ่กว่าเขาหมดเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เห็นสภาพร่างกายเต็มไปด้วยชราเมื่อเกิดมาแล้ว
เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะแก้ไม่ให้ชราก็ต้องแก้อย่ายินดีในการเกิดเมื่อเราไม่ต้องการเกิดต้องสร้างปัญญาแก้ความหลงคืออวิชชาไม่รู้อริยสัจธรรมคือความจริงความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนว่าความเกิดนี่เป็นทุกข์แต่เราเห็นว่าความเกิดนี่มีความสุขสวนทางกับพระพุทธเจ้าอยากได้สิ่งโน้นอยากได้สิ่งนี้อยากได้มากๆนะก็อยากให้มันเกิดมากๆเกิดบ่อยๆเกิดอยู่เสมอถ้าหากว่าเมื่อมันเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่เราไม่อยากได้ก็ต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องมีโรคภัยไข้เจ็บถึงไม่อยากได้ก็ต้องได้มันก็ต้องตายเมื่อมันเกิดมาแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์เห็นชัดในใจที่พระองค์ภาวนาดูลมหายใจเข้าพุทธออกโทนี่เองดูไปดูไปพระองค์เห็นชัดแจ้งประจักษ์ในใจตัวความเกิดนี่มาจากที่เราหลงเราไม่รู้ความจริงไม่รู้จักธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเราไม่ได้ภาวนาไม่ได้พิจารณาให้เห็นว่าธาตุเหล่านี้สักแต่ว่ารูปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราเขาเป็นแต่เพียงธาตุดินเท่านั้นเราจะเห็นได้อย่างไรมาจากธาตุดินที่เรียกว่าธาตุดินอันนี้ต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาว่าร่างกายของเรานี้อยู่ได้ด้วยอาหารอาหารก็เกิดขึ้นในแผ่นดินได้รสชาติจากแผ่นดินทั้งพืชพันธุ์ต่างๆก็เกิดขึ้นจากแผ่นดินเอารสแผ่นดินขึ้นมาถ้ามันเน่าเปื่อยไปแล้วมันก็ไปเป็นดินอีกสัตว์ทั้งหลายก็ได้มาจากแผ่นดินอันนี้เองเราบริโภคไปบำรุงอัตภาพร่างกายก็ได้จากอาหารอยู่ได้ด้วยอาหารเวลาแตกสลายไปแล้วก็ไปเป็นธาตุดินไปเป็นธาตุน้ำไปเป็นธาตุไฟไปเป็นธาตุลมนี่เมื่อเรามารู้ตามความเป็นจริงความเกิดนี่เป็นทุกข์เพราะความแก่นี่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงรูปังอนิจจังความไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วมันก็ต้องทุกข์มันเที่ยงเมื่อไหร่อัตภาพร่างกายของเรามันทุกข์เพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคำว่าทุกข์เป็นสภาพที่ทนไม่ได้ทนได้ยากเวลาหิวขึ้นมาก็อดทนไม่ได้ต้องหาให้กินถ้าไม่กินมันก็แตกดับจริงๆรูปอันนี้หนาวขึ้นมาก็ทนไม่ได้ต้องหาความอบอุ่นมาให้จึงจะอยู่ได้นี่มันทุกข์อย่างนี้แหละร้อนขึ้นมาก็ทนไม่ได้ต้องหาความเย็นมากำจัดมาแก้กระทบกระทั่งของแข็งหนักทับถมก็ทนไม่ได้ต้องแตกดับต้องแก้ไขนี่แหละที่เรียกว่าเกิดมาเป็นทุกข์แต่เราดูให้ละเอียดเราดูด้วยตาไม่ค่อยจะรู้ว่ามันทุกข์เห็นแต่ตกแต่งเป็นของดีเป็นของน่าปรารถนาเป็นของยินดีทำให้เรามัวเมาเพลิดเพลินสร้างตัณหาคือสมุทัยให้แก่ตัวของเราเองเราไม่ได้สร้างสติสร้างปัญญารู้ความจริงเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์สร้างสติระลึกว่าความเกิดนี่สุขจริงหรือเราได้ความสุขจากความเกิดอย่างไรบ้างถ้าเราเปรียบเทียบกับความทุกข์
เราก็จะได้เห็นชัดทีเดียวเราจะเห็นความจริงเรียกว่าสัจจะพระพุทธเจ้าได้บรรลุสัจจะความจริงก็เพราะพระองค์มาดูความจริงในอัตภาพคือในรูปในสรีระร่างกายของเราตามความเป็นจริงเมื่อพระองค์มาทราบชัดชนิดแล้วพระองค์ก็เบื่อหน่ายในรูปพระองค์มาดูเวทนาก็ล้วนแต่มีแต่จะเวทนามีแต่เสวยความสุขนิดหน่อยก็มีแต่ทุกข์เลยมากความสุขก็ไม่แน่นอนเกิดขึ้นชั่วคราวก็หมดไปทุกข์เกิดอีกแก้ไขไปก็เปลี่ยนไปแล้วก็ได้ความสุขนิดหนึ่งหมดไปแล้วก็ทุกข์เกิดขึ้นมาอีกตั้งแต่เราเกิดมาที่เราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเป็นอยู่เสมอเป็นนิดทั้งทุกวันทุกเวลานี่นี่แหละพระพุทธเจ้าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เมื่อพระองค์มารู้อย่างนี้แล้วเกิดความเบื่อหน่ายความหลงคืออวิชชาในรูปมันก็พระองค์ก็แทงตลอดแล้วในเวทนาพระองค์พิจารณารู้แจ้งแทงตลอดแล้วเห็นแล้วญาณของพระองค์รู้แล้วในสัญญาในสังขารในวิญญาณพระองค์รู้ตามความเป็นจริงพระองค์ก็ปล่อยวางขันธ์ได้ดับขันธ์ได้เมื่อขันธ์นี้พระองค์ปล่อยวางได้แล้วมันก็ถึงซึ่งความบริสุทธิ์ไม่มีมลทินเครื่องเศร้าหมองถึงซึ่งความสงบความสุขเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายภาวนาพุทโธให้รู้ไม่ให้หลงภาวนาพุทโธให้รู้ใจของเรารู้กายอันนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาดูใจก็สักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าใจความคิดนึกแล้วเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปไม่คงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเราปล่อยวางอันสิ่งที่เกิดที่ดับอารมณ์ด้วยอารมณ์ต่างๆเรามากำหนดรูปพุทโธนี่ผู้รู้ไม่ดับไปไหนถ้าเราปฏิบัติเห็นชัดอยู่อย่างนั้นเอาจากนี้ไปให้ภาวนาต่อจะไม่แสดงเพราะแสดงแล้วจะได้ยินแต่เสียงจิตใจจะไม่สงบให้ภาวนาดูใจของเราพุทโธพุทโธอยู่นั่นจนกว่าจิตของเราสงบสบายก็อยู่ในความสงบสบายอยู่อย่างนั้นถ้าจิตของเราสงบผู้ที่จิตใจสงบดีแล้วพอภาวนาไปถึงความสงบละเอียดมีความดีแล้วจะถอยมาพิจารณาเพื่อให้สร้างปัญญาขึ้นมาพิจารณาขันธ์คือรูปร่างกายของเรานี่มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเพื่อจะได้ปัญญาวิปัสสนาเห็นอริยสัจในทุกข์ในรูปอันนี้เราก็จะได้เบื่อหน่ายละปล่อยวางอันนี้ได้เด็ดขาดนี่จากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน